ครับสวัสดีนะครับช่องบ้านและสวนเจริญพรครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของเราจะต่อท่อ PVC นะครับเราต้องตัดเนาะพอเราตัดเสร็จนี่มันก็จะมีครีบนะครับครีบทีนี้วิธีการเอาครีบออกนะครับหลายคนก็หลายวิธีเทคนิควิธีใครที่มีวิธีมันนะครับนะแต่วันนี้ผมก็จะมีการลบคมนะครับก็โดยใช้ใบเลื่อยนะครับเดี๋ยวทีเนี้ยนะครับใบเลื่อยเรานี่นะครับที่เราใช้ลบคมนี่เราจะรับแบบไหนดีที่มันจะลบคมหรือว่าเอาไอ้เศษเนี่ยนะครับมันออกได้ง่ายๆนะครับนะก็จะมีอยู่3แบบใช่ไหมครับวันนี้ผมรับมา3แบบให้ดูกันนะครับว่าไอ้นี่เป็นรับตรงๆธรรมดานะครับไอ้นี่รับเป็นโค้งหน่อยใช้หินเจียรับนะครับส่วนตัวนี้รับเป็นเอียงๆนี่มาดูกันว่าไอ้ใบเลื่อย3ใบนี่นะครับว่าใบไหนที่มันจะลบได้ง่ายกว่ากันนะครับนะครับก็ใช้ท่อ4หุ่นนะครับที่มีที่เราใช้กันบ่อยๆนะ4หุ่นกับ6หุ่นนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับเอาตัวไหนก่อนเอาตัวแบบตัดตรงเนาะนะครับตัดตรงก่อนนะครับเพราะเวลาลบคมนี่นะหรือว่าลบเศษมันอีกมันก็ข้างในมันไม่ยากนะครับข้างในมันไม่ยากนะครับข้างในไม่ยากนะครับมันง่ายนะครับเอาไอ้นี้ไปนี้แต่พอจะกลับพัดตึงอย่างนี้นะครับแต่พอไอตัวข้างนอกนี่นะครับมันก็ต้องลบด้วยนะครับนะครับเราไม่มีตะไบนะครับบางทีก็ใช้ไปเรื่อยคูณเลยนะครับตัวนี้คือใบที่หนึ่งนะครับนะใบที่หนึ่งผมลองดูใบที่หนึ่งละอ่านอยู่ใบนี้นะครับใบที่หนึ่งใบที่สองนะครับนะเป็นใบแบบเอียงท่อสี่หุ่นนะครับลบข้างในก่อนนะครับข้างในก่อนนะครับข้างนอกนะไม่จุ๋ยนะนอกนะใบที่สองต่อมาใบที่สามใบที่สามนะครับท่อสี่หุ่นนะครับนะครับนี่ข้างในนะครับข้างในข้างนอกนะครับข้างนอกมันก็ลบได้เหมือนกันมันก็เอาออกได้เหมือนกันทั้งสามอันนะครับนะแต่ที่ผมใช้บ่อยนะครับไอ้สามแบบนี้นะครับแบบหนึ่งแบบสองแบบสามเนี่ยผมจะชอบใบนี้มากกว่านะครับนะเพราะว่าใบนี้มันลบได้ง่ายกว่ากันนะผมว่านะนะครับเพราะที่ผมจะใช้มาก็จะเป็นแบบโค้งนะครับเห็นไหมผมจะรับเป็นโค้งนะครับเพราะว่าอะไรนะเวลาผมต่อท่อ PVC นี่นะครับนะอย่างตัวเนี้ยนะครับมันจะลบได้นะครับนะมันจะไปอย่างนี้ก็ได้มาอย่างนี้ก็ได้นะครับมันจะถนัดมือมากกว่านะครับข้างในนี่นะครับนะและที่สำคัญนะครับเวลาไอ้ข้างนอกนี่นะครับ3ใบนี่บางทีเอ้ย2ใบนี่2ใบนี้นะครับบางทีลบแล้วมันจะชัดๆแฉลบนะครับแต่ถ้าเป็นใบโค้งๆนี่นะครับมันจะเข้าพอดีเลยนะครับมันจะเข้าพอดีเลยมั้ยครับนะมันจะไม่แฉลบนะครับนะครับนะเพราะว่าตัวเนี้ยเวลามันลบข้างนอกนี่มันจะง่ายกว่านะครับนะข้างในนี่มันกินได้หมดเลยนะครับไปทางไหนก็ได้นะครับง่ายเลยเนี่ยครับเนี่ยนี่นะครับจะกินได้ง่ายเลยยิ่งถ้าเป็นท่อที่อยู่กับที่นี่ท่อบางทีมันเราไปตัดท่อนะครับตัวนี้ผมว่ามันจะใช้สะดวกเลยเนี่ยนะครับถ้าสมมติท่อมันอยู่กับที่นะครับตัวนี้ก็จะหมุนควงได้นะครับหมุนควงได้ง่ายเลยนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นเทคนิควิธีการของผมนะครับก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆใช้ยังไงแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะทำมีดแบบนี้ไว้นะครับในการลบนะครับท่อ PVC พวกนี้นะครับผมว่ามันง่ายมันถนัดมือกว่านะครับนะโอเคนะครับคลิปนี้เรื่องของ3รูปแบบนะครับนะครับใบมีดลบคมใบไอ้ท่อ PVC นี่นะครับรูปแบบไหนที่
เหมาะสมและใช้งานง่ายกันนะครับถ้าเป็นของผมผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามด้วยกันนะครับช่องบ้านและสวนเจริญพรนะครับช่องเล็กๆช่องน้อยๆนะครับนะฝากกดติดตามให้กำลังใจกันนิดหน่อยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับในเรื่องของงานท่อ PC นะครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับผม